เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะและนี่คือ C2C Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Whisper of the Heart วันนั้นวันไหนหัวใจบรรเลงหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ดัดแปลงมาจากแอนิเมชันของจิบลิในปี1995ในชื่อเดียวกันครับก็คือ Whisper of the Heart เหมือนกันนะฮะโดยเรื่องนั้นเนี่ยก็นับว่าเป็นแอนิเมชันขึ้นหิ้งของจิบลิเลยก็ว่าได้โดยตัวหนังเนี่ยจะเล่าเรื่องราวความรักแล้วก็ความฝันของหญิงสาวอย่างชิซุคุกับชายหนุ่มอย่างเซจิตัวหนังเนี่ยจะเล่าตั้งแต่ตอนพวกเขาเนี่ยอยู่มัธยมเจอกันพบรักกันจนทำสคริปต์ไปอีก10ปีครับ10ปีให้หลังพวกเขาเนี่ยก็กำลังไล่ตามความฝันของพวกเขาแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ของพวกเขาให้มันแน่นแฟ้นอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าในตอนตัวนั้นความฝันมันไม่ได้ง่ายอย่างที่พวกเขาคิดครับและเช่นเดียวกันการรักษาความสัมพันธ์ในระยะห่างตลอด10ปีเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรที่ง่ายนะครับโดยหนังเนี่ยก็จะพูดถึงแบบอุปสรรคความรักของทั้ง2อุปสรรคกับความฝันของทั้ง2คนว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วครับและมันจะดำเนินไปในทิศทางไหนก็ต้องไปติดตามครับใน Whisper of Heart วันนั้นวันไหนหัวใจบรรเลงก็ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเนี่ยไม่ใช่แฟนอนิเมะเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าไม่เคยดูเลยคือแบบเคยเห็นมันผ่านตาแบบที่มันเป็นแบบรูปคำคมใน IG อ่ะแบบซึ่งถึงแฟนอะไรเงี้ยมันชอบเอาอนิเมะเรื่องนี้มาแปะครับซึ่งผมก็เคยเห็นเป็นแบบผู้หญิงที่แบบใส่ชุดสีชมพูอะไรเงี้ยเคยเห็นผ่านตามาบ้างแต่ว่าไม่เคยดูจริงๆนะเรื่องนี้มันเก่ามากแล้วแหละคือผมก็ไม่ใช่แบบแฟนจิบลิขนาดนั้นก็ดูบางเรื่องอย่าง Spirited Away อย่างเงี้ยโตโตโร่อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ดูเป็นบางเรื่องละกันของจิบลิไม่ใช่แฟนแบบเหนียวหนึบแต่ว่าก็ดูบ้างแต่ก็ไม่ได้รู้จักเรื่องครับอย่างเช่นเรื่องเนี้ยเคยเห็นเคยได้ยินแต่ว่าไม่เคยดูครับก็วันนี้ก็เลยจะมารีวิวในมุมมองของคนที่ไม่ใช่แฟนอนิเมะละกันแบบไม่เคยดูเลยนะครับอย่างแรกที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของงานภาพครับแล้วก็งานสร้างต่างๆแบบการจัดแสงโทนสีการเกรดดิ้งสีองค์ประกอบภาพมุมกล้องอะไรเงี้ยดีมากดูดีสวยมากนะครับพวกการตัดต่อพวกพร็อพองค์ประกอบฉากอย่างเงี้ยถือว่าดูดีครับแล้วก็แบบเข้ากับมูดของเรื่องครับอย่างต่อมาคือเรื่องของดนตรีประกอบครับดนตรีประกอบเนี่ยถือว่าดีมากครับแบบทั้งเพลงครอทั้งดนตรีที่เป็นแบบเมนสตรีมก็ดีมันจะเป็นเพลงที่มินร้องชื่อว่าหัวใจมีปีกอะไรสักอย่างนี่แหละผมว่าเป็นเพลงที่เนื้อหาดีแล้วก็เพราะมากเพลงนึงเลยครับอีกอย่างที่ชอบเนี่ยก็คือบทสรุปของมันครับหนังเนี่ยหาทางลงให้กับตัวละครได้น่าสนใจเลยนะแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบว้าวซ่าเกินคาดแต่ก็ถือว่าโอเคเป็นการต่อยอดที่น่าสนใจดีครับก็คือหนังเนี่ยมันจะเล่าช่วงอดีตกับช่วงปัจจุบันสลับกันซึ่งผมมองว่าเป็นการต่อยอดที่น่าสนใจดีจากปมที่มันปูมาในอดีตนะถือว่าเป็นตอนจบที่โอเคเลยนะครับที่ชอบเนี่ยก็ประมาณนี้ครับมาถึงส่วนที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยที่ไม่ชอบเนี่ยคือเรื่องของบทภาพยนตร์ครับบทหนังเนี่ยไม่ถึงขั้นแย่ไม่ถึงขั้นเหี้ยนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมไม่ดีอะไรอ่ะผมว่าไอเดียตั้งต้นของหนังเรื่องนี้เต็มไปด้วยอะไรที่แบบน่าสนใจนะทั้งแบบเรื่องของความฝันความสัมพันธ์การที่แบบตัวเอกเดินทางไปต่างประเทศอะไรเงี้ยทุกอย่างที่มันมีเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าผมมองว่ามันเอามาเล่าได้ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับหนังเนี่ยแบ่งเป็นสองพาร์ทใหญ่ๆคือพาร์ทของอดีตกับปัจจุบันผมว่าพาร์ทของอดีตเนี่ยน่าจะมาจากอนิเมะนะมันกลมกล่อมมากเลยเว้ยมันกลมกล่อมมีให้อมยิ้มนู่นนี่นั่นกำลังโอเคเลยพาร์ทอดีตผมว่าพาร์ทอดีตเนี่ยเป็นพาร์ทที่ดีแต่พอมาถึงพาร์ทของปัจจุบันแบบ10ปีให้หลังเนี่ยแบบมันทั้งแบบซ้ำซากจำเจไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ไม่น่าประทับใจไม่ว้าวอีกทั้งมันยังแบบน่าเบื่อในหลายๆช่วงอะเล่าอะไรก็ไม่รู้ย่ำอยู่กับที่แล้วก็ไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นนะครับคือผมอยากให้แบบแม่งตัดพาร์ทปัจจุบันออกไปเอาเป็นไลฟ์แอคชั่นแบบอดีตไปเลยอะแม่งสนุกมากเลยอย่างต่อมาที่ผมไม่ชอบเนี่ยคือเรื่องของการเล่าเรื่องครับหนังเรื่องนี้เล่าเรื่องได้แบบบ้างอะบางช่วงอะโดยเฉพาะองค์หนึ่งถือว่าโอเคมากพอถึงองค์สองแล้วเนี่ยต้นองค์สองปุ๊บไปจนถึงแบบใกล้จบองค์สองอะโคตรน่าเบื่อเลยแม่งเล่าแบบย่ำอยู่กับที่ชิบหายเลยแบบตัวละครมึงไม่รู้จักโตชิบหายอะคือไอ้เหี้ยมึงโตมา10ปีแล้วนะเว้ยมันเป็นหนังที่พยายามจะเป็นหนังคัมมิ่งออฟเอจครับแต่ผมว่าคอนฟลิกต์มันไม่เดินอะมันแบบย่ำอยู่อย่างนั้นน่ะเหมือนแบบเล่าวนไปวนมาทำให้กว่าหนังมันจะแบบกว่าตัวละครจะแบบอื้อขึ้นมาเนี่ยแม่งจะจบอยู่แล้วแล้วเหมือนมันพยายามแค่ยืดเรื่องเฉยๆการเล่าอะเล่าแบบชีวิตประจำวันของนางเอกนะนู่นนี่นั่น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 เจออุปสรรคนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นมันก็วนไปวนมาอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงแล้วโคตรน่าเบื่อเลยมันไม่ได้แบบไม่ได้นำไปสู่อะไรมันน่าผิดหวังนะครับคงอาจจะคาดหวังเยอะเกินไปก็ได้อีกอย่างที่ไม่ชอบเนี่ยคือเรื่องของคาแรคเตอร์ดีไซน์ครับการออกแบบตัวละครของเพื่อนนางเอกอะไรเงี้ยโอเคหมดเลยยังเป็นตัวละครตัวเดียวเฮ้ยคือตัวที่แบบเราต้องตามติดมันคือนางเอกอะตอนเด็กเนี่ยผมว่าโอเคอย่างที่ผมบอกว่าพาร์ทตอนช่วงอดีตเนี่ยดีมากมันกำลังแบบเหมือนเด็กที่กำลังโตมีความฝันแล้วก็มีความรักทุกอย่างแบบค่อยๆพัฒนาไปด้วยกันพอโตแล้วเนี่ยประเด็นหลักของหนังคือมันตั้งคำถามกับความสัมพันธ์กับความฝันในตอนนี้ว่า
มันยังทำได้อยู่หรือเปล่าแต่ว่าหนังเนี่ยมันใช้ตรงนี้ไม่คุ้มเท่าไหร่อ่ะมันไปเล่าอะไรก็ไม่รู้ทำให้ตัวละครตัวนี้กลายเป็นแบบเหมือนเด็กขี้แยไม่รู้จักโตอ่ะคือไอ้เหี้ยมึงอายุเท่านี้แล้วอ่ะมึงยังทำตัวเหมือนเป็นเด็กอนุบาลอ่ะซึ่งมันไม่ได้แล้วอ่ะมันขาดความเป็นมนุษย์นะครับเอางี้ดีกว่าคือหนังเรื่องอื่นเนี่ยโอเคแหละตัวละครอาจจะแบบจมปักแต่ว่ามันก็มีความมีแรงผลักดันของมันมีเหตุผลของมันแต่อันนี้มันเหมือนแบบโตมาแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยอ่ะมันขาดแรงขับเคลื่อนอ่ะมันไม่เมคเซนส์สิ่งที่มันให้เรามาเนี่ยมันยังทำให้เราเชื่อได้ไม่มากพอว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรอ่ะครับมันก็เลยดูแบบเหมือนเด็กขี้แยคนนึงเป็นชั่วโมงเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แบบไม่ได้อยากจะเอาใจช่วยให้มันเติบโตไปมากกว่านี้เท่าไหร่อ่ะประมาณนั้นนะครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบแล้วก็แบบเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยไม่สนุกเลยก็คือเรื่องของคอนฟลิกต์ครับคอนฟลิกต์หรือว่าอุปสรรคปมปัญหาในเรื่องเนี่ยหนังพูดถึงเรื่องความฝันเป็นหลักครับความฝันกับความสัมพันธ์หนังเรื่องนี้เนี่ยมันเล่าแบบอย่างที่ผมบอกตอนบทว่ามันเล่าวนอยู่กับที่เหมือนแบบอยู่กับนั้นอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นความฝันโอ้ฉันมีความฝันฉันอยากทำแต่ฉันทำไม่สำเร็จฉันมีความฝันฉันอยากทำแต่ฉันทำไม่สำเร็จอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นอ่ะพูดอยู่นั่นแหละมึงไม่พยายามทำอะไรเลยเหมือนพยายามจะแบบกลับไปหาอดีตค้นหาว่าทำไมฉันถึงจะแบบยืดโลบความฝันตรงนี้ได้วะแต่แบบแอนก็พูดอยู่เว้ยถ้าเราทำเหมือนเดิมผลลัพธ์ก็จะเหมือนเดิมแต่ถ้าเราทำไม่เหมือนเดิมผลลัพธ์ก็จะไม่เหมือนเดิมมึงก็ต้องทำให้ไม่เหมือนเดิมดิวะอีมันทำให้แบบคอนฟลิกต์ที่มันพยายามจะเล่ามันแบบมันน่าเบื่อมันไม่ใช่มีการพัฒนาไปข้างหน้ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบเราจับต้องได้ขนาดนั้นอ่ะมันดูไร้น้ำหนักมากๆครับคือหนังเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็มีหนังดีๆญี่ปุ่นหลายๆเรื่องที่พูดถึงความฝันนะแบบง่ายๆล่าสุดเลยเนี่ย Even If This Love Disappears Tonight มันมีพาร์ทของความฝันของพ่อพระเอกความฝันของนางเอกความฝันของพระเอกซึ่งผมมองว่ามันเล่าได้ดีแล้วก็เข้มข้นมากกว่านี้เยอะทั้งที่มันสั้นกว่านะครับมันเข้มข้นแล้วก็น่าสนใจมากกว่านี้มากๆอ่ะอันนี้มันแบบบางๆอ่ะเหมือนมีไว้เฉยๆอ่ะเหมือนพยายามจะต่อยอดจากอนิเมะแต่แบบไม่รู้จะเล่ายังไงต่อดีอ่ะก็เลยไปหยิบแบบทั่วไปแล้วกันมาเล่าคนที่เสพอนิเมะมารักตัวละครต้องมาดูอยู่แล้วแหละเล่าอะไรก็ได้เล่นเท่ๆก็ได้อย่างเงี้ยมันดูขาดความใส่ใจจนเกินไปครับแล้วในพาร์ทของความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนจะดีนะคือโรแมนติกเนี่ยผมว่าดีช่วงตอนเด็กเนี่ยผมว่าดีแต่ตอนโตเนี่ยโอเคบางช่วงถือว่างุกกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักดีแต่ว่าโดยรวมเนี่ยน่าเบื่อชิบหายคือมันจะมีการเล่นเรื่องของแบบเขาเรียกว่าอะไร long distance relationship อะความสัมพันธ์ระยะไกลอะครับซึ่งน่าสนใจแต่ว่ามันไม่ได้ขยี้มากพอแล้วมันจะมีเหมือนแบบนางเอกไปหาพระเอกปุ๊บก็ไปเจอตัวละครที่แบบฉันรักเขานะฉันรักเขาจริงๆมาอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยละครไทยชิบหายมึงแย่งผัวกันในหนังญี่ปุ่นที่แบบพูดถึงความฝันนะมึงคิดได้ยังไงวะฮะคิดได้ยังไงแล้วแบบทำไปทำคือมันละครไทยมากเลยเว้ยหลายช่วงผมก็เลยแบบไอ้เหี้ยเอ้ยงุนหงิดชิบหายตอนดูเนี่ยแบบเฮ้ยมึงเล่าอะไรเนี่ยคือแบบหนีจากหนังไทยแล้วนะมาเจอหนังญี่ปุ่นเชี่ยถึงหนังเนี่ยมันพยายามจะใส่แบบดราม่าน้ำตาคลอเข้ามาแต่ผมมองว่ามันยังบิ้วคนดูได้ไม่มากพออ่ะเรายังไม่รู้สึกกับมันมากพออ่ะผมไม่เสียน้ำตาให้เรื่องนี้สักแบบสักหยดเลยอ่ะรู้สึกแบบดูแล้วแบบเชี่ยอะไรเนี่ยเชี่ยอะไรเนี่ยเชี่ยอะไรเนี่ยแบบดูไปโอ้ยโอ้ยบิดโอ้ยเมื่อยโว้ยหนังนี่อะไรวะเนี่ยไม่น่าดูเลยกลับเฮาไปดูลิลลี่ชุยๆแค่รอบยังเอนจอยมากกว่านี้อีกอาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งไปดูไอ้นี่มานะครับเมื่อที่ผ่านมาเรื่อง If Cat Disappear From The World นะครับเรื่องนั้นผมชอบมากนะครับลองไปหาดูได้นะเรื่องนั้นเนี่ยขึ้นโปสเตอร์มาให้สรุปง่ายๆโดยรวม Whisper of the Heart นับว่าเป็นหนังที่มีวัตถุดิบต้นๆที่น่าสนใจมีองค์ประกอบที่ดีแต่ว่ามันเล่าออกมาได้ไม่น่าสนใจมากพอครับมันดูธรรมดาจนเกินไปครับประเด็นของความฝันแล้วก็ความสัมพันธ์ในเรื่องเนี่ยมันยังไม่เข้มข้นมากพอหลายช่วงน่าหงุดหงิดการเล่าเรื่องบางช่วงเนี่ยน่าเบื่อมากมันทั้งขาดเสน่ห์แล้วก็ขาดความเป็นมนุษย์ในหลายๆช่วงเลยเป็นการเอาอนิเมะของจิบลิมาดัดแปลงโดยขาดหัวใจความเป็นจิบลิแบบสุดๆโอเคล่ะบรรยากาศโดยรวมทั้งฉากทั้งอะไรเนี่ยอาจจะเหมือนจิบลิอยู่บ้างแต่ว่าแก่นของจิบลิที่เราสัมผัสได้จากอนิเมะจิบลิอะมันไม่มีครับอีกทั้งตัวหนังเนี่ยก็ไม่ได้สนุกอะไรมากมายครับมันแค่พอดูเพลินๆได้ที่ผมเนี่ยดูได้จนจบก็ต้องนับถือเรื่องของเพลงประกอบแล้วก็งานสร้างงานภาพที่สอบผ่านอย่างเฉียดฉิวเลยครับ5เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูเรื่องนี้มาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้ดู Whisper of the Heart วันนั้นวันไหนหัวใจเบลเองวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fan Page สวัสดีครับ